ใครยังไม่ติวใครยังไม่เริ่มปล่อยเข้าไปนะปล่อยเข้าไปวันนี้เรามาเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับหน้าที่182ครับในหนังสือในกลุ่มเปิดหนังสือเลยนะฮะหน้าที่ร้2ยแปดบครับเรื่องเลขหลักหน่วยเบื้องต้นก่อนเลยคุณครูเลขหลักหน่วยคือเลขหน่วยคือคือ เดี๋ยวจันเบาเสียงไม้ก่อนมันดังเกินไปปะวะนะมันทะลุหลอดเลยนะอัะนนี้อ่าโอเคเลขหลักหน่วยคือคืออะไรคุณครูเลขหลักหน่วยกูออมบอกว่าฟังเพลงเบาๆจนเคิ้มหลับเลยแต่นึกได้ว่าติวนะ <c oughs> อย่าหลับนะทุกคนเลขหลักหน่วยคือไม่ว่าจะก,กี่ล้านก็ตามเลขร้อยร้อยล้านอะไรไม่รู้นะครับเลขหลักหน่วยคือเลขตัวที่อยู่หลังสุดนะฮะหลังสุดเลยนะครับนะ ที่อยู่หลังสุดแล้วมันลงท้ายอะไรนะครับนะเลขตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนก็ตามนะครับเลขหลักหน่วยคือเลขตัวอยู่หลังสุดนะเช่นหนึ่งพสออย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะครับนะทุกคนบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วะเลขหลักหน่วยมันออกข้อสอบทําไมนะเลขหลักหน่วยคือเลขตัวอยู่ข้้งหลังตรงนี้เพราะนั้นทุกคนครับเมื่อไหร่โจทย์ถามเลขหลักหน่วย คุณครูทุกคนมีหน้าที่หาตัวเลขหลังสุดนะครับนะหาตัวเลขหลังสุดครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะคุณครูนราพรสวัสดีค่ะครูมาดูในกลุ่มนะคุณครูนะอันนี้น่าเพจนะค่าครูมนวิไลสวัสดีครับนะครูพันธการสวัสดีครับผมค่าครูพิมพักสวัสดีค่ะนะใครอยู่ในกลุ่มมาดูในกลุ่มลับนะครับนะครูแนนสวัสดีครับคููบีมนะทุกคนเรื่องนี้สนใจตัวที่อยู่หลังสุด นะครับหลังสุดมีค่าเท่าไหร่นะอาจารย์แล้วหนูต้องรู้อะไรบ้างอ้เรื่องนี้นอกจากน้องจะรู้ว่าตัวเลขหลังหน่วยคืออะไรแล้วนะครับนะน้องต้องหารยาวเป็นด้วยหารยาวให้เป็นด้วยหารยาวเกี่ยวอะไรว่าหารยาวคุณครูครับคุณครูคครหารยาวเป็นไหมหารยาวให้จันเก็บดูหน่อยสิทุกคนหารยาวหารยาวก็ไม่น่ายากนะอาจารย์อ่ะเช่นเช่น สี่สิบสามหารด้วยหารด้วยสี่อ่ะทุกคนหารยาวให้จันแคปหน่อยนะครับเลขหลักหน่วยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องหารยาววะจย์เอาเถอะน้องต้องหารยาวให้เป็นทุกคนเอาสี่บสามตั้งแล้วหารด้วยสี่นะครับนะเราเอาสี่ไปหารทุกคนตั้งหารให้หน่อยเลยทุกคนแล้วสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมจับลบกันเหลือศูนย์ชักสามลงมา หารยาวนะอ่าชักสาลงมาสไปหารสาไม่ได้ใส่ศนะูนย์ะแล้วก็ใส่ศูนย์คูณศนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมผลลัพธ์เป็นศูนย์จับลบกันจับลบกันเหลือเศษสเศษสทุกคนสข้างล่างเนี่ยคือเศษถูกต้องไหมอ่าคูณนราพรมาแล้วเมื่อกี้เข้าผิดที่ไม่เป็นไรคุณกูนะสองที่ก็ยังเหมือนกันตอนนี้นะครับนะอ่าเพราะนั้นเนี่ยคือ สามสามก็คือเศษนะครับนะคือเศษอาจารย์แก้มแต่หนูไปกดคืงเลขเนี่ยสี่หารด้วยสี่ามเนี่ยมันได้สิบจุดเ็ดห้าหนูไปหารมานะเรื่องนี้ไม่ต้องการทศนิยมครับคุณครูเรื่องนี้ไม่ต้องการทศนิยม,รเ,รม,รยมเรื่องนี้ต้องการดูตัวเศษเข้าไหเพราะนั้นน้องหารยาวเป็นแล้วนะครับนะ หารยาวเป็นแล้วแต่เราไม่ต้องการว่ามันได้ทศนิยมอะไรนะครับเราต้องการว่ามันได้เศษอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้เราต้องรู้จักการหารยาวแล้วเราก็ต้องรู้จักว่ามันเหลือเศษอะไรนะครับอาจารย์เศษเอาไปทําอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะนั้นใครเพิ่งเข้ามารู้จักสองคำแล้วนะคําที่หนึ่งเลขหลักหน่วยรู้จักไหมรู้จักนะครับหารยาวรู้จักไหมรู้จักนะฮะเพราะนั้นเราหาเป็นสองอย่างละทุกคนนะหาเป็นสองอย่างละ หาเศษก็เป็นหันยาวก็เป็นนะครับแล้วมันเอาไปใช้อะไรอะพี่แกมอ่ะต่อมาต่อไปน้องหันยาวไปแล้วนะต่อไปที่เราต้องเป็นคือน้องจะต้องดูลูปเป็นเข้าไหมต้องดูลูปเป็นอตอบผิดในนี้ดีกว่าตอบผิดในห้องสอบนะคะสู้ๆทุกคนสู้ๆนะเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจว่าสี่เนี่ยไปหันสี่สามเนี่ยได้สิบจุดเจ็ดห้านะครับนะ ได้สิบจุดห้าแต่เราไม่ต้องการท่นยยมครับเราต้องการเศษที่อยู่ออกมาว่ามันเหลือเศษอะไรนะครับเศษสมอันนี้เศษสามนะเศษสเอาไปใช้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะพอ้นาะหันยาวเป็นแล้วปุ๊บต่อมาคําต่อมาที่น้องต้องรู้จักก็คือลูบลูบครับที่ต้องรู้จักลูบลูปลูบลูบคืออะไรพี่ลูป เหมือนฟังฟังเพลงแล้ววนลูบเหรอออวนลูปก็คือวนซ้ําเหรอใช่ครับคําว่าลูบก็คือวน,นะะวนซ้ํานะฮะวนซ้าเรียกว่าลูบครับโอเคไหมเดียว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 เรื่องเรื่องนี้มันเรื่องเลขหลักหน่วยแล้ว,แล,วแล้วหนูต้องไปรู้อะไรไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยวะบางคนนั่งงงนะเออแล้วหนูต้องไปรู้อะไรไอ้พวกนี้ด้วยวะเนี่ยเนะี่ยอาหารหารยาวก็ไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะไอ้ลูบก็ไม่น่าก็ก็ไม่น่าจะเกี่ยวคืออย่างนี้คุณครูใครเข้ามาแล้วตั้ง ตั้งสตินะครับนะตั้งสตินะตั้งสติเรื่องนี้มันจะไม่ถามเลขง่ายๆแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ลงท้ายอะไรก็จะไม่ถามครับโอเคไหมเขาจะไม่ถามทุกคนว่าลงท้ายอะไรหรอกนะครับนะเลขแค่พันกว่าพันกว่ากว่าเองนะครับเขาไม่ถามแต่เขาจะาให้เลขเยอะๆมาเห็นไหมเลขเยอะๆแล้วถามว่าตัวลงท้ายอ่ะตอบอะไรผลลัพธ์ของมันนะครับอย่างนี้ทุกคนอย่างเช่นเราไปเจออย่างเงี้ย หน้าเบี้ยวเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยทุกคนยกกําลังไหวไหมเนี่ยทุกคนไหวปะหน้าเบี้ยวเลยนะครับทุกคนทุกคนยกกําลังไม่ไหวหรอกถูกต้องปะเก้ายกกาลังเท่าไหร่เนี่ยออเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ถามว่าเลขหลักหน่วยมันลงท้ายอะไรเห็นไหมเนี่ยอย่างงี้น้องยกไม่ไหวหรอกเนี่ยทุกคนดูเนี่ย หนึ่งร้อยยล้านสี่ห้าหมื่นหกก้าำลัง2 5งพัทุกคนเห็นนี้ตาเบี้ยวด้วยเลยนะครับทุกคนครับนะเออหน้าตาบูบี้หมดเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยเขาถามว่าเมื่อมันยกกำลังเสร็จแล้วเนี่ยมันลงท้ายอะไรเห็นไหมเราพูดเลขละหน่วยช่างมันลงท้ายอะไรผู้ประชาชาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รู้สิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยไม่ได้ การหันยาวเดี๋ยวมันต้องใช้เป็นเครื่องมือนะครับรู้จักคําว่าลูบนะฮะคือเขาไม่ให้น้องยกกําลังเยอะๆตรงนี้แน่น้องต้องรู้จกักลูบครับว่าเดี๋ยวมันจะวนซ้ํานะมันจะวนซ้ํานะอะไรอย่างนี้นะครับนะนึกภาพไหมบางคนคิวภาพตามทันมากมมาภาพไหมว่าเราต้องรู้ไอ้ทั้งหมดไปทําไมพี่อธิบายไปเพื่ออะไรเพราะว่าเลขมันเยอะนะครับบางคนก็ลงท้ายเก้าไงไม่ใช่ไม่รู้ว่าเก้าหรือเปล่านะครับต้องหาให้เป็นนะว่ามันลงท้ายอะไรโอเคไหมฮะ เพราะฉนั้นเครื่องมือที่พี่จะสอนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือการหารน้องทําไปแล้วการหารการหารไม่สนใจทฤิยมการหารถนสนใจเศษนะครับแล้วเอาเศษไปทําอะไรคะอาจารย์คะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเศษไปทําอะไรนะครับน,นึกออกอยู่นะอโอเคคุณครูพีบอกว่าหน้าเบี้ยวเลยครับผมนะครอเออคุณครูมิเกลบอกว่ายกไม่ไหวแน่ใช่ไหมนึกออกอยู่นะคุณครูคอนมอดบอกนึกออกอยู่ครับว่ามันยกไม่ไหวมันต้องใช้พวกเนี้ยเป็นเครื่องมือเอามาช่วยนะครับ พอคราวนี้พอมันยกไม่ไหวเนี่ยคุณครูยกกาลังเยอะๆมันยกไม่ไหวเนี่ยมันจะต้องหาความซ้ําหาแนวโน้มตัวเลขว่ามันซ้ํำยังไงนะฮะจึงเรียกว่าลูบครับคุณครูครับมุกออดเป็นวงกลม,มคล้ายๆกันเขาวนอยู่ที่เดิมนะครับนะมันจะวนซ้ํากันเขาคงไม่ให้น้องยกกําลังถึงสองพันกว่าแน่นะครับมันจะวนซ้ําเช่นอะไรทุกคน ทุกคนเงยหน้านะครับเงยหน้าอย่าเพิ่งจดนะเช่นเราไปเจอ2องสามเจ็ดแปดสองสามเจ็อาใหม่สองสามเจ็ดแปดสองพี่แกใบหวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะสองสทุกคนตอบพี่หน่อยสิสอง8ามเจ็ดแปดสองเจออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ นะอย่างนี้เรียกว่าลูปเท่าไหรครับวนซ้าทีละเท่าไรครับอย่างเงี้ยคนตอบมาในช่องแชทหน่อยอย่างนี้เรียกว่าวนซ้าทีละเท่าไรวนซ้ําทีละเท่าไรนะอ่าคุณครูโอ๊ตสวัสดีครับนะครูทิราวดีสวัสดีครับครูฟองสวัสดีครับนะอ่าใครใครอยู่ในกลุ่มติวก็มาดูในกลุ่มนะอ่าอันนี้หน้าเพจนะครับนะอ่าโอเคทุกคนอย่างนี้เรียกว่าหลูปอะไรหลูปอะไรฮะ อย่างนี้เรียกว่าวนซ้ำทีละสี่อย่างนี้เรียกว่าลูปสี่ครลูปสี่เห็นไหมอ๋อมันซ้ำทีละสี่ก็คืออ๋อมันสองสามเจ็ดแล้วมันก็แปดแล้วเดี๋ยวพอมันวนกลับไปก็จะเป็นสองสามเจ็ดแปดเห็นไหมสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดถ้าเราดูในมุมของลำดับที่นี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือตัวที่สองนี่คือตัวที่สามนี่คือตัวที่สี่นะฮะ พอตัวที่ห้ามันก็วนไปสองอีกตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบสองตัวที่สิบสามตัวที่สิบสี่ตัวที่สิบห้าตัวที่สิบหกตัวที่สิบเจ็ดตัวที่สิบแปดตัวที่สิบเก้าตัวที่ยี่สิบนะฮะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าหลูปสี่สังเกตไหมว่าพอตัวที่หนึ่งมาได้สองตัวที่สองมันได้สามตัวที่สามได้เจ็ดตัวที่สี่ได้แปดพอตัวที่ห้ามันก็วนกลับไปเป็นเลขสองเหมือนเดิมตัวที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดอย่างนี้เรียกว่า นะครับนะอ่าไม่ยากนะคำถามคือแล้วที่พี่หาอยากหาตัวไกลๆล่ะตัวไกลๆอะ่ะตัวที่ห้าพันตอบเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่านอก็มานั่งไล่แบบนี้ไม่ไหวถูกต้องไมหมฮะนกก็ต้องมีวิธีการแล้วเข้าใจปะถ้าพี่ถามว่าตัวที่ห้าพันมันจะลงเลขอะไรอยางเงี้ยทุกคนตัวที่ห้าพันตัวที่ห้าพันมันจะลงเลขอะไรอย่างเงี้ 5, 5, งย น,น้องก็มานั่งไล่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมสองสามเจ็ดแปดบางคนค่อยๆไล่ค่ะเดี๋ยวก็ถึงตัวที่ห้าพันแะลเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงค่อยๆไปนะไม่ได้นะทุกคนมันนั่งไกลเกินอ่ะสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดไล่ไปถึงตัวที่ห้าพันเนี่ยนะครับนะคงไม่ไหวแน่ถูกต,ต้องมานึาออกภาพไหมฮะอ่าเพราะนั้นน้องรู้การหันยาวแล้วน้องรู้จักเรื่องหลูบแล้วนะครับนะต่อมาต่อมารู้จักหลูบสี่แล้วนะอ่า มันก็จะมีลูปสี่ลูปสองรูปสามลูปหนึ 3, ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ลูปของมันนะครับนะอแล้วแต่โจทย์มันนจะเป็นลูปอะไรนะครับนะแค่นั้นเองพอเราดูลูปเป็นแล้วนะครับพี่ไม่ห่วงแล้วนะไม่ห่วงแล้วนะเ,เราดูลูปเป็นแล้วต่อมาครับคุณครูเราอยากรู้ว่าตัวที่ห้าพันมันลงเลขอะไรอยากรู้ใจจะขาดนะครับให้เราเอาลูปตัวนั้นะไปหาร เอาลูปเนี่ยลูปสใช่ไหมเอาสีไปหารไปหารเป้าหมายเลยนะครับนะอไปหารเลยนะครับนะไปหารแล้วดูเศษเศษครับดูเศษเอาเศษมาช่วยนะฮะเศษมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนะเศษหนึ่งเศษสองเศษสามแล้วก็เศษสี่มันจะเป็นอย่างนี้เสมอทุกคนทำอย่างนี้ดูนะ ให้เอาลูปตรงเนี้ไปหารแล้วดูเศษถ้าหารแล้วเหลือเศษหนึ่งให้ตอบเลขสหารแล้วเหลือเศษสองให้ตอบเลขสามหารแล้วเหลือเศษสามให้ตอบเลขเกตหารแล้วเหลือเศษสีเส่เศษสี่ก็คือลงตัวนึ่งพ้าวไหมลงตัวให้ตอบเลขแปดนะครับถานมาทุกคนอาจารย์แค่เดียวค่ะอาจารย์เศษเศษที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรได้บ้างอะเศษทุกคน การหารด้วย4เนี่ยเศษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเศษอะไรบ้างครับเศษ1เศษ2เศษ3แล้วก็ลงตัวถูกต้องไหมการหารด้วย4อ่นะอย่างนี้ครับทุกคนเช่นเช่นเช่นนึกภาพตามอ่า261อย่างเงี้ยหารด้วย4ส,สมมติอ่ะเรามาพูดเรื่องการหารก่อนนะครับพูดถึงเรื่องการหารก่อนหารด้วย4ทุกคนอาหารพร้อมกัน หกสี่ยี่สี่หกสี่ยี่สี่จับลบกันเหลือเศษสองชักหนึ่งลงมาเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับสี่เลยยี่สิบยี่็ดสี่ห้ายี่สิบจับลบกันเหลือเศษหนึ mm ่ง hmm. เห็นปะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่คือเศษเพราะฉะนั้นหารด้วยสี hmm. ่นะเศษที่จะเหลือเนี่ยนะครับก็จะมีเศษหนึ 1, mm ่ง hmm. เศษสอง mm hmm. เศษสามแล้วก็ลงตัวเศษสี่ไม่มีนะครับมันจะลงตัว คำถามครับคุณครูตอบพร้อมกันถ้าเราหารด้วยห้าจะมีเศษอะไรบ้างครับทุกคนถ้าเราหารถ้าเราหารด้วยห้าจะมีเศษอะไรบ้างครับหารด้วยห้าเอาเลขตัวหนึ่งมาตั้งเอาห้าไปหารจะมีเศษอะไรบ้างก็จะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษส,สี่แล้วก็ลงตัวถูกต้องม เนี่ยพูดถึงการหารก่อนเนี่ยพูดถึงการหารยังไม่ต้องไปใช้อะไรมากก็จะมีเศษหนึ 1, ่งเศษสองเศษสามเศษสี่แล้วก็ลงตัวลงตัวคือเศษศูนย์โอเคไหมนึกภาพไหมอ่า,อาไมถ้าหารด้วยสองอะถ้าหารด้วยสองถ้าหารด้วยเลขสองอะก็จะมีอะไรฮะเศษหนึ evet. ่งแล้วก็เศษลงตัวโอเคไหมคุณครูไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งตัวใดนะคุณครูคุณครูถามว่าตัวตั้งตัวใดคะ คุณครูครับไม่ว่าคุณครูจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งก็ตามคุณครูเอา5้าไปหารเนี่ยเศษที่เหลือเนี่ยจะได้เศษหนึ่งเศษ2เศษ3เศษ4แล้วก็ลงตัวเสมอนะครับไม่ว่าตัวตั้งจะเป็นอะไรโอเคไหมคุณครูนามีคุณครูถามมาว่าตัวตั้งเป็นตัวใดครับไม่ว่าตัวตั้งจะเป็นตัวใดคุณเอาเลข5ไปหารเศษที่เหลือก็จะมีเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4เศษ0ูนย์อยู่แล้วนะครับเช่นอะไรดี อ่าร้อยห้าสิบหกหารด้วยห้าเลขอะไรก็ได้นะครับห้าสามสิบห้าจับลบกันเหลือเศษหนึ่งอ่ะเศษเศษศูนยว่ะชัโคกลงมาอ่าทำไมห้าหนึ่งห้าจับลบกันเหลือเศษหนึ่งเห็นไหมวะก็เหลือเศษหนึ่งะเลขใดก็ได้มันจะเกิดขึ้นได้เป็นเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่แล้วก็เศษศูนย์ถ้าหารด้วยห้านะครับนะอ่า เพราะนั้นการหารด้วยสองอะ่ะเมื่อกี้นี้ที่ตอบกันการหารด้วยสองไม่ว่าเลขอะไรก็ตามเอาสองไปหารเศษที่จะเกิดขึ้นก็จะมีเศษหนึ่งกับลงตัวเศษหนึ่งกับลงตัวอ่าโอเคไหมอ่าโอเคไหมโอเคป่ะประมาณนี้เพราะนั้นทุกคนสังเกตอะไรป่ะสังเกตอะไรไหมตัวหารเป็นเลขอะไรไม่รู้แหละนะครับนะถ้าเป็นเลขห้าก็จะมีเศษหนึ่งสองสามสี่นะครับ จบที่ศูนย์เสมอเห็นไหมถ้าเลขเป็นเลขสองก็จะมีเศษหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะฮะอ่าถ้าเป็นเลขสิบเลขสิบเศษที่จะเกิดขึ้นก็มีอะไรครับเลขอะไรก็ตามเอาสิบไปหารเศษที่จะเกิดขึ้นก็จะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเศษเจ็ดเศษแปดเศษเก้าไปจนถึงลงตัวเข้ามาอ่าเพราะฉะนั้น เศษที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้เป็นตามแนวคิดแบบนี้เลยนะครับเศษตัวนี้แหละจะเป็นตัวกําหนดว่ามันจะลงตรงไหนลงเลขอะไรนะครับคุณครูอย่างเช่นถ้าเราเห็นว่าลูปสีเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลูปสีใช่ปะ่ะลูปสีลูบสีนะมันก็จะตอบแบบนี้เลยนะครับตายตัวแล้วคุณครูฟังไว้ตายตัว,นะว,ตตวลูปสีนะฮะถ้าเศษหนึ่ง ก็จะไปตอบเลขสองเศษสองก็จะไปตอบเลขสามเศษสามก็จะไปตอบเลขเกเศษสี่ลงตัวก็จะไปตอบเลขแปดมันตอบตามลำดับแบบนี้เลยนะครับบางคนอาจจะท่องแบบนี้เลยก็ได้นะครับบางคนเขียนมาเลยเหไหมบางคนท่องแบบนี้เลยถ้าเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งเศษสองตอบตัวที่สองเศษสามตอบตัวที่สามเศษสี่ก็คือลงตัวตอบตัวสุดท้ายตรงนี้เห็นไหม พี่คะมันมันจะไล่ลําดับแบบนี้ทุกข้อเลยเหรอคะใช่ไม่ว่าน้องจะหลุบอะไรก็ตามนะครับน้องจะไล่ลําดับแบบนี้เลยตัวที่หนึ่งท้าเศษหนึ่งตอบตัวหนึ่งเศษสองตอบตัวที่สองเศษสามตอบตัวที่สามแล้วก็จบด้วยตัว้ายลงตัวนะอีกสักตัวอย่างได้ไหมพี่อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติสมมติดูนะทุกคนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามออกมาเป็นแบบนี้หนึ่งห้าเจ็ด 2 3งสามหนึ่งห้าเจ็ดสองสามหนึ่าเจ็ดสองสามหนึ่งห้าเจ็ดสองสานึ่งห้านปาีแล้วนะเนี่ยปานีแล้วนะเขียนละเอียดขนาดนี้นะครับปานีแล้วทุกคนตอบหน่อยทุกคนพิมพ์มาในช่องแชท ในกลุ่มลับทุกคนนะในกลุ่มขนมหวานของพี่นะครับนะในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยของพี่นะครับตอบหน่อยครับลูบอะไรสมมติทำม,มาแล้วทำอะไรไม่รู้นะได้หนึ่งห้าเจ็ดสองสามหนึ่งห้าเจ็ดสองสามหนึ่งห้าเจ็ดสองสามไปเรื่อยๆแบบนี้หนึ่งห้าเจ็ดสองสามนะครับนะอย่างนี้ลูบอะไรทุกคนนีหลูบอะไรลูบท่าไรครับบางคนบอกลูบสิบเลยว่าสั้นวะ รูปสิบเลยนะครับนั่งตาลายหมดเลยนะครับนะรูปอะไรคุณครูรูปอะไรฮะรูปดูดีๆดูปดีๆดูดีๆหายใจลึกยังมีคนตอบเพี้ยนนะรูปอะไรรูปอะไรทุกคนอ่านี่สุดยอดนะรูปห้านี่เออไหนคะห้าก็พอมันเป็นหนึ่งมันเป็นห้ามันเป็นเจ็ดมันเป็นสองมันเป็นสามแล้วมันก็จะกลับมาซ้ำใช่ไหม กลับมาวนลูปเป็น1เป็น5เป็น7เป็น2เป็น3อย่างนี้เรียกว่าลูปลูป5อย่างงี้นี่นี่ระบายให้ลูป5นะฮะอ่าพูดภาษาชาวบ้านนะพอเจอแล้วเนี่ยว่ามันลูปเท่าไหร่เนี่ยข้างหลังไม่ต้องไปดูเลยมันงงข้างหลังมันก็ซ้ำๆซๆกันนั่นแหละนะครับอย่างนี้เรียกว่าลูป5ลูป5 เออนับผิดนะนับผิดนะไม่ไม่ไม่เป็นไรคุณครูนะบอกแล้วตอบผิดวันนี้ดีแล้วนะครับดีกว่าตอบผิดในห้องสอบนะฮะลูบห้าแล้วยังไงพี่แกร์บลูบห้าแล้วถ้าหนูอยากหาตัวไกลๆอ่ะว่ามันมันลงเลขอะไรน้องครับถ้าเอาห้าไปหารแล้วเหลือเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งเหลือเศษสองตอบตัวที่สองเหลือเศษสามตอบตัวที่สามเหลือเศษสี่ตอบตัวที่สี่ แล้วก็เหลือเศษลงตัวตอบตัวสุดท้ายอ๋อมันไล่เหมือนเดิมเลยพี่แก๊ปใช่มันจะเหมือนเดิมเลยเศษหนึ่งนะเศษหนึ่งตอบตัวนี้เศษสองหรือตัวที่สองที่เขาเรียกกันภาษาชาวบ้านอะเศษสามหรือตัวที่สามนะตัวที่สามตอบเจ็ดเศษสี่หรือตัวที่สี่ตอบสองเศษลงตัวก็คือสามตอบสุดท้ายนี่ใชไหม พูดเศษให้ดูเหมือนสวยหรูเฉยๆนะครับแต่เศษก็คือตัวที่แหละเศษหนึ่งคือตัวที่หนึ่งเศษสองคือตัวที่สองเศษสามคือตัวที่สามเศษสี่คือตัวที่สี่เศษลงตัวก็คือตัวที่สามอ่ะตัวตัวสุดท้ายนะครับนะโอเคไหมอ่าโอเคนะฮะจะดูได้ยังไงครับว่าลูปดูจากอะไรคุณกูก็ดูจากที่มันซ้ํากันนะเนี่ยเนี่หนึ่งห้าเจ็ดสองสามแล้วกลับมาหนึ่งใช่ไหมเห็นป่ะแล้วกลับมาหนึ่งห้าเจ็ดสองสามเห็นป่ะ อ่านะอย่างนี้เรียกว่าลูบห้ามันวนทีละห้าตัวคุณครูนะพอหนึ่งห้าเจ็ดสองสามแล้วกลับมาหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับอย่างงี้เรียกว่าลูบแล้วนะครับเล้วนกลับมาที่เดิมมาไปไหนไม่ได้นะครับนะอย่างงี้เรียกว่าลูบแล้วคุณครูเข้าใจไหมเนี่ยอ่านี่ระบายสีสีสีไม่ชัดเลยคุณครูนะสีไม่ชัดเลยเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้เรียกว่าลูบหนะ้าโอเคว่าสีชัดเจนเลยนะพอสามปุ๊บมันกลับมาหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดสองสาม หนึ่งห้าเจ็ดสองสามนะนี่ชัดเจนเลยนะคุณครูอย่างเงี้ยเรียกว่าลูปห้านะฮะเพราะนั้นคุณครูต้องดูให้เป็นว่ากี่ตัวมันจะซ้ำหนึ่งทีนะครับนะอย่างงี้เรียกว่าลูปห้าคือทุกๆห้าตัวมันจะซ้ำกันนะครับนะทุกๆห้าตัวทุกห้าตัวทุกๆห้าตัวไปนะครับนะเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยากไปตัวไหนอยากทราบตัวไหนนะครับเราก็แค่เอาลูบตัวเนี้ยไปหารเอาห้าเนี่ยไปหาร แล้วดูเศษของมันนะครับเราจะได้ตอบได้คุณครูนั่งฟังแล้วตอบาจาจันหน่อยสิตัวที่เดี๋ยวขีดตรงนี้ก่อนถามเป็นคำถามเลยนะตัวที่โจทย์เขาจะถามคุณครูอยู่แล้วอะตัวที่เท่าไหร่นะครับนะต,ตัวที่่อตัวที่อะไรดีตัวที่หนึ่งพันยี่สิบสามลงเลขอะไร เลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดเลขสองหรือเลขสามตัวที่หนึ่งพันยี่สิบสามถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยคงยากนะครับบางคนนั่งตาลอยเลยนะครับนะั่งต,ตาลอยเลยเราก็ต้องแอบเอาหนึ่งพันยี่สิบสามตั้งแล้วหารด้วยห้าแล้วดูเศษมันใช่ไหมทุกคนแล้วก็เริ่มสิอย่ารอหนึ่งพันยี่สิบสามตั้งหารด้วยห้าอย่างนี้ หารด้วยห้าใช่ไหมแล้วก็ไปหารเลยนะครับห้าสองสิบจับลบกันเหลือศูนย์ชักสองลงมาชักสองลงมาห้าไปหารสองได้ไหมไม่ได้ครับห้าศูนย์ได้ศูนย์จับลบกันเป็นสองชักสามลงมานะฮะห้าไได้ยี่สามไม่มีห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบจับลบกันเหลือเศษเศษสามใช่ไหมนี่เศษ เพราะงงคุณต้องใช้ความรู้เก่าที่เราเตี๋ยวนมาเรื่องการหารยงหารยาวพวกนี้นะครับนะที่เราคุยกันไปแล้วหลายคลิปนะครับวันนี้ EP 40นะครับทุกคนครับคงไม่นั่งพูดกันแล้วว่าจับลบกันนะหนูนะคงไม่พูดแล้วนะครับนะจับลบกันนะลบกัน23ลบ20ได้3ไม่พูดแล้วนะครับนะอันนั้นคุยกันมาเยอะแล้วคุยกันมามากแล้วนะครับเราไม่คุยกันแล้วแหละนะครับเพราะนั้นตอนนี้เหลือเศษ3นะครับเศษ3ตอบตัวที่3ตัวที่3ก็คือเลข7ตัวที่3 ตัวที่สามนับยังไงคะก็นับจากข้างบนน่ะหนึ่งสองสามจบไหมตอบเจ็ดครับคุณกูใครพิมพ์เลขเจ็ดมาเอาคะแนนไปนะครับน่อตอบเจ็ดครับเพระเศษสามถูกต้องฮะโอเคไหมมนเริ่มเข้มข้นนะครับพี่บอกเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าใครขี้เกียจติวนะครับแล้วมาดูคลิปหลังๆเลยนะครับนะขี้เกียจติวแบบเอ้ยกูเดี๋ยวค่อยติวกูไปติวแบบไกลๆเลยนะครับพี่ก็จะไม่อธิบายพื้นฐานแล้วขอญาตนะครับขอนญาตไม่อธิบายนะครับ นะเพราะนั้นน้องต้องติวตั้งแต่ EP หนึ่งไล่มานะครับเพราะนั้นใครนั่งฟังที่ไม่ได้ติวเลยแล้วนั่งฟัง EP นี้เข้าใจเลยนะครับนะเลิกเรียนเอกตัวเองเถอะครับนะ <S <S ไปเรียนเอกคณิตศาสตร์เถอะนะครับนะเออวันนั้นต้องอาศัยพื้นฐานพอสมควรนะไม่ใช่มาซื้อคอร์สเข้ามาปุ๊บนั่งดู EP สี่สิบแล้วเข้าใจเลยนะครับโอ้จย์แก็ปนี่สุดยอดนะทำให้น้องเข้าใจได้เลยแบบไม่ต้องติว EP ที่หนึ่งถึงสามเก้าเลยนะครับนะโอเคไหมอันต่อไปต่อไปได้นะทุกคน เอาเถอะวิธีหารใหม่อ๋อคุณครูไปหารมาเถอะหารใหม่หารอะไรก็ตามแต่ขอให้ได้เศษมานะคุณครูนะขอให้ได้เศษนะครับนะขอให้ได้เศษอยากเอาเศษนะครับนะอโอเคนะขอได้เศษมาเป็นพอนะครับโอเคไหมประมาณนี้ครับนะกลับมาที่โจทย์สรุปหน่อยสรุปหน่อยดีกว่าสรุปหน่อยหนึ่งนะฮะหนึ่งต้องหารยาวเป็นถามตัวเองนะ หารยาวได้ไหมนะครับนะหนึ่งนะหารยาวต้องเป็นนะสองเรื่องนี้คุณครูต้องรู้จักหลูบว่ามันหลูบเท่าไหร่นะครับนะอ่าแล้วคุณครูต้องไล่เป็นนะครับไล่เศษเป็นนะไล่เศษให้เป็นถามตัวเองว่าเป็นไหมไลเนะ่เศษนะเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึงเศษสองตอบตัวที่สเศษสามตอบตัวที่สามเศษสี่ตอบตัวที่สี่แล้วก็จบอะไรก็ว่าไปนะครับนะ ทหารด้วยสิบก็จะจบที่เศษเก้าแล้วก็ลงตัวนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะอไม่ได้หารยาวนานแล้วครับคุณครูยกมือไหว้นะครับคุณครูไปทบทวนนะครับคุณครับนะไม่ได้หารยาวมานานแล้วไปทบทวนนะไปครับทวนนะครับไปทบทวนมาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ยากอะไรเนาะไปหารมานะครับนะเรื่องยากกว่านี้เราก็ทํามาแล้วนะคุณครูเนาะแค่ไปหารยาวเองไม่ยากหรอกนะครับนะอ่าคุณครูหารยาวให้เป็นเดือหลูให้เป็นไล่เศษให้เป็นนะครับนะ แล้วเราก็เอาลูปตรงนั้นไปหารแล้วดูเศษครับว่ามันตกเลขอะไรนะฮะอ่ะทุกคนครับเอแต่เมื่อกี้หนูเห็นมันเป็นเรื่องเลขยกกําลังไม่ใช่เหรออาจารย์หนูเห็นมันเป็นเลขยกกําลังอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะหลูปยังไงอ่ะพี่อ่ะเช่นเลขยกกําลังที่เราเจอเนี่ยบางทีเราเจอฐานสองนะครับฐานสองเนี่ยมันก็จะหลูปด้วยคุณครูลูปด้วยครับ รูปยังไงทุกคนดูอย่างเช่นสองยกกำลังหนึ่งอ่ะทุกคนยกให้จหน่อยเร็วมาเอาความรู้เก่ามาเลยนะความรู้เรื่องเลขยกกำลังนะครับแล้วสองกำลังหนึ่งได้สองนะต่อไปสองกำลังสองเป็นสี่แล้วหนูจะทำไปถึงไหนอะพี่อ่ะต่อไปสองกำลังสามได้แปดต่อไปสองกำลังสี่ได้สิบหก ต่อไปเ,เขียนต่อสองกำลังหได้32ต่อไปสองกำลัง6ได้64ต่อไปสอยกกำลัง7ได้1 2ึ่งยยกกำลัง8ได้ 256. 2องห้าคุณครูครับเรื่องเลขยกกำลังมันก็หลูมเหมือนกันถันปะ่ะหลูมเท่าไหร่ อาถามเลยเรื่องเลขยงลังเนี่ยฐานสองเนี่ยก็ลูบเหมือนกันลูบเท่าไหร่เนี่ยมคนตอบรอแล้วนะลูบเท่าไหร่ครับบางคนเริ่มเห็นพลาดนะว่าจะทําโจทย์เรื่องนี้ยังไงนะนี่คุณครูคพิมพ์พักตอบได้แล้วเยี่ยมมากคุณคณรูนะลูบเท่าไหร่ครับเอ๊ะมันลูบยังไงอะพี่มันไม่เห็นซ้ํากันเลยมันสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่ร้อยี่แปดสองสองร้อยห้าสิบหก มันไม่เห็นซ้ํากันเลยพี่แก ب. มันคุณครูเราไม่ต้องการเลขซ้ําเราต้องการเลขหลักหน่วยเราต้องการตัวลงท้ายย้ํานะครับเรื่องเนี้ยเราต้องการตัวลงท้ายเพราะนั้นหน้าที่ของคุณครูทุกคนคือทุกคนต้องหาตัวลงท้ายครับคุณครูดูตัวลงท้ายตรงนี้ทุกคนครับตัวลงท้ายลงท้ายสองลงท้ายสี่ลงท้ายแปดลงท้ายหกลงท้ายสองลงท้ายสี่ลงท้ายแปดลงท้ายหก เราไม่สนว่าเลขมันจะเป็นหลักล้านหลักแสนหลักหมืน่นทอะไรก็ตามแต่มันลงท้ายสองสี่แปดหกสองสี่แปดหกเห็นปะอย่างนี้เรียกว่าลูปอะไรอย่างนี้เรียกว่าลูปสี่ฮะเนี่ยพอเจอโจทย์จริงๆเนี่ยต้องประยุกต์ให้เป็นเห็นไหมเลขมันจะไม่ซ้ําแบบเป,เป๊ะที่พี่ยกตัวอย่างนะครับนะแต่เลขที่เราเห็นมันคือสองสี่แปดหกสองสี่แปดหกและจบกลับมาวนซ้ําตัวเดิมนะครับสแสดงอย่างงี้ว่าเ,าเรียกว่าลูปสี่ นะรูปสี่นะรูปสี่รูปสี่แล้วไงรูปสี่แล้วไงถ้าหารแล้วเหลือเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งาหารแล้วเหลือเศษสองตอบตัวที่สองาหารแล้วเหลือเศษสามตอบตัวที่สามาหารแล้วลงตัวตอบตัวสุดท้ายเหมือนเดิมแนวคิดเดิมเดิมเห็นไหมจากเมื่อกี้ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขตอนนี้ยกตัวอย่างจริงๆเนี่ยในสถานการณ์จริงๆเนี่ย ข้อสอบชอบออกด้วยเลขขันสองเนี่ยนะครับนะเมื่อไรหารแล้วเหลือเศษหนึ่งตอบเลขสองหารเหลือเศษสองตอบเลขสี่หารเหลือเศษสามตอบเลขแปดหารแล้วลงตัวตอบเลขหกเพราะฉะนั้นโจทย์จะถามอะไรอ่ะน้องตอบได้หมดแล้วเขาจะถามยังไงครับพี่อ่ะทุกคนดูเขาจะถามเราอย่างนี้เขาจะถามว่าอสองยกกำลังปีนี้ไรสองพันห้าร้อยหกสิบหก เลขหลักหน่วยเท่าไหร่อาเขียนชาวบ้านแล้วกันลงท้ายอะไรเนี่ยเขาจะถามพวกเราอย่างนี้แต่วันจริงเขาจะถามไว้นะถามเป็นภาษาทางการเลขหลักหน่วยของสองยกกำลังสอ6พลงท้ายด้วยเลขอะไรนะครับคุณครูสองยกกำลังสองพน้ายกสิบหกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับถามว่าตัวที่2,566ันห้า้ยใช่ปะ มันก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่า2ยกกํากำลัง2,516กเนี่ยก็คือ2คูณกันไป2,566ตัวนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับว่าตัวที่2,516เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อาการประมาณนั้นนะอาการประมาณนั้นอาการเหมือนถามตัวที่ตัวที่2566อลงท้ายอะไรนะครับก็ไอเดียเดิมเราก็แอบเอาเลข4ที่มันเป็นลูปเนี่ยนะครับเอา2566ตั้ง2566ตั้งแล้วหารด้วย4 เสียเวลานิดเดียวนะครับเสียเวลานิดเดียวนะคอคุณครูเศษอะไรหารให้อาจารย์นหน่อยแล้วเศษอะไรหกสี่ยี่สี่จับลบกันเหลือเศษหนึ่งฟื้นไม่ยากหรอกคุณครูอาจารย์เชื่อว่าทุกคนทดเลขได้แล้วเศษอะไรทุกคนสี่สี่สิบหกสี่สี่สิบหกจับลบกันเป็นศูนย์ชักหกลงมาตัวนี้ชักลงมานะครับสี่ไปหารหกไม่ได้ครับนะไอ้ได้ดีว่าสี่หนึ่งสี่จับลบกันเป็นสอง เสร็จเลยครับเศษสองเศษสองครับเศษสองครับทำไมมีใครตอบเลขโขกด้วยเดี๋ยวตอบเลขลายคุณครูเศษสองนะเศษสองตอบตัวที่สองนะครับเศษสองตอบตัวที่สองตัวที่สองก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองคือเลขสี่อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้จะลงด้วยเลขสี่ นะครับโอเคใจไหมเออบางคนบอกลงท้ายอะไรลงท้ายหกว่าสั้นว่าออเข้าใจไหมตัวที่สองนะฮะตอบตัวที่สองตัวที่สองคือสี่นะครับเพราะนั้นเลขสองยกกำลังสองพันห้าร้อยหกสิบหกลงท้ายด้วยเลขอะไรลงท้ายด้วยเลขสี่เข้าไหมฮะตอบเลขสี่อ่า เนี่ยเขาจะถามแบบนี้เนี่ยคือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับโอเคปะเพราะนั้นหนูมีหน้าที่ยกกําลังไปถ้าเขาถามอะไรนะยกกําลังไปแล้วดูลูปว่ามันลูปอะไรนะครับแล้วหนูก็ไปดูเศษถ้ามันลูปสี่ก็มีเศษหนึ่งถึงสามแล้วก็ลงตัวปิดท้ายทุกครั้งนะครับหนูก็ไปไล่เศษหนึ่งตัวที่หนึ่งเศษสองตัวที่สองเศษสามตัวที่สามเศษสี่ก็คือลงตัวนะครับตอบตัวสุดท้ายนะครับแค่นั้นเลยมีหน้าที่แค่นั้น นะเอเผื่อเอาสองไปหารเลยลงตัวเอาลูปไปหารน,นะลูปคือลูปสี่นะครับเอาลูปไปหารน,นะเอาไหมคุณครูแก้ตัวยังมีคนตอบผิดอยู่แก้ตัวแก้ตัวนะให้แก้ตัวนะทุกคนนะให้แก้ตัวนะเดี๋ยวจะเริ่มทําข้อสอบแล้วนะอให้แก้ตัวนะครับนะลูปสี่เหมือนเดิมอะลูปสี่เหมือนเดิมอ,อะไรดีสองยกกําลัง2023ลงท้ายอะไร พี่บอกก่อนนะวันสอบเขาจะไม่เขียนคําว่าลงท้ายนะครับเขาจะถามว่าเลขหลักหน่วยคือมีค่าเท่าไหร่เขาจะถามอย่างนี้นะครับแต่อันนี้พี่เขียนแบบติดมือแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับนะ mm hmm. อครูบีมพี่เกป๊ปไม่ให้เผยแล้วนะพี่เกป๊ปไม่ให้เผยแล้วนะอโอเคนะ mm hmm. เริ่ม2023ครับคุณครูลงท้ายอะไรจริงๆมันมีการหาแล้วเหลือเศษเศษเหลือแบบสูตรลัดด้วยนะแต่ว่า ภาก,กน้องไม่ต้องรู้หรอกน้องตั้งหารตรงๆนี่แหละสองพันยี่สิบสามนะหารด้วยสี่จริงๆเขามีเทคนิคนะหารสองตัวท้ายนะครับนะอถ้าใครรู้ก็ดีไปถ้าถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะน้องเอาสี่ไปหารนะครับนะอรูปแปดรูปแปดอะไรวะนะรูปแปดต่อแปดหรือเปล่าคุณครูนะรูปแปดรูปสี่แล้วคุณครูเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปลเลยนะครับรูปสี่นะคุณครูนะใจเย็นนะ อ่ตอบ8ปดแน่เลยใช่ไหมอ่ะไปหารดูซิทุกคนสี่ห้ายี่สนะจับลบกันเป็น0ูนย์ครับชัก2ลงมา4ี่ไปหาร2ไม่ได้ใช้0ูนะลบกันเศษ2ชักสามลงมา4ี่ลืยี่สามไม่มีสี่ห้ายี่สิสี่ห้ายี่สจับลบกันเหลือเศษ3เศษ3เศษสมตอบตัวที่สามตัวที่สามก็คือเลขแปดเห็นไหมได้แล้วนะไปทำข้อสอบนะครับนะ เรามาตะลุยข้อสอบพี่แก๊บรวบรวมข้อสอบมาให้10ปีย้อนหลังนะครับว่าเจอเรื่องอะไรบ้างในสนามต่างๆสวถอท้องถิ่นกศนออชีวะหลายสนามนะครับนะรวมมาให้แล้วอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทุกคนเราเปิดหน้า182เลยนะครับนะมาข้อที่1ครับข้อ1ข้อที่1ใครตอบผิดพี่จะมุดช่องแชทไปตบเลยนะครับทุกคนครับขอใปพูดเล่นนะครับนะ ข้อหนึ่งนี่ใครตอบผิดนี่พี่จะมุดช่องแชทไปเลยนะครับนะเออไปตบเช็ดกระบาลหนึ่งทีเลยนะทุกคนนะไม่ผิดแน่น้องๆพี่ทุกคนนะข้อหนึ่งโจถามว่าเลขหลักหน่วยของสิบยกกำลังสองพันหกสิบสี่บวกห้ายกกำลังสองพันยี่สิบเอ็ดมีค่าเท่าไหร่ช้อยมีศูนย์หนึ่งห้าเก้านะศูนย์หนึ่งห้าเก้าทุกคนเชิญดื่มครับ อครูเก็บกระบอกส้มนะฮะทุกคนมาเริ่มตอบอะไรฮะตอบอะไรเอ่ยน้องเห็นตรงนี้ไหมว่ามันเป็นฐานสิบใช่ไหมไม่ว่าสิบยกกําลังอะไรก็ตามมันคือการเติมศูนย์เข้าไปข้างหลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิบยกกาลังสองพันห้าร้อสิบสี่เนี่ยคือการเติมศูนย์เข้าไปสองพันกว่าตัวนะครับยังไงยังไงตรงนี้ก็ลงท้ายด้วยเลข ศูนย์แน่นอนถูกต้องไหมลงท้ายเลขศูนย์แน่นะ่อ,อไปห,ห้าบางคนคอแห้งแล้วนะเตียวไปเตียวไปนะเตียวไปห้า <5 S 1> <5 S 2> ยกกําลังสองพันยี่สิบเอ็ดคุณครูไม่ว่าห้าคูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยทุกคนไปคูณดูไม่ว่าห้าคูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องลงท้ายด้วยห้าเสมอจริงไหมห้าห้ายี่ห้าลงท้ายด้วยห้ายี่ห้าคูณห้าได้ร้อยยี่ห้านะร้อยยี่ห้าคูณห้าได้หกร้อยยี่ห้ายังไงยังไง ก็ลงท้ายด้วยห้าเสมอไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะแต่มันลงท้ายด้วยห้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาตัวลงท้ายที่ยศูนย์กับเอาตัวลงท้ายด้วยห้าจับบวกกันห้าบวกศูนย์ได้ห้าครับคําตอบข้อนี้คือลงท้ายด้วยห้าครับผมตอบช้อยข้อที่สามครับผมอาจารย์ข้อนี้ไม่เห็นต้องใช้ลูปอะไรเลยก็มันไม่ซ้ําไงนะเออก็มันไม่ซ้ําไงโอเคปะ มันไม่ซ้ําก็ไม่ต้องไปหลูบอะไรไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับนะก็หาธรรมดานี่แหละโอเคปะ่ะได้ไหมทุกคนนะเ,เดี๋ยวช่องทาง f เฟซบุ๊กช่องทางแฟนเพจนะครับขอญาตไปแค่นี้นะเดี๋ยวติวในกลุ่มลับต่อนะครับนะแฟนเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะปิดไลค์สดแล้วนะทางแฟนเพจนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับเข้าติวในกลุ่มลับนะทางแฟนเพจขอยัดปิดนะครับอ่ะต่อไปต่อไปข้อสองถ้ามันไม่หลูบก็ไม่ต้องหา เห็นไหมอถ้ามันยากจริงๆเดี๋ยวค่อยไปหาลูบเท่าไหร่นะครับนะน้ำสีเหลืองกินแล้วชื่นใจแม่ลอถามซะแล้วเอ้สีส้มนี่สีส้มนะออมากำหนดให้ A เท่ากับ5้ากํากลัง2,511และ B เท่ากับ10บจํากลัง2,018เอาอีกแล้วนะเขาถามว่าเลขหลักหน่วยของ A บวก B มีค่าเท่าไหร่ เลขหลักหน่วยก็คืออะไรครับตัวเดิมตัวลงท้ายเห็น A อไหมลงท้ายด้วย5แน่นอนเห็น B ีไหมลงท้ายด้วยสิแน่นอนนะลงท้ายด้วยศูนย์สิไม่จะน้อยลยสิลงท้ายด้วยศูนย์แน่นอนนะครับเพราะนั้น A อบวกบก็ลงท้ายด้วย5ครับผมคําตอบข้อน,นี้คือ5ครับผมฝนฟ้าเยพอคนมันเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจเลยนะครับนะ มันอาจจะลืมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็หมั่นกลับมาทบทวนนะครับนะเรื่องรูปเรื่องการหารบางทีมันลืมนะครับก็ทบทวนใช้เรียบร้อยนะต่อไปข้อสเลขหลักหน่วยของเก้ายกกำลัง9ก้ามีค่าเท่าไหร่คื้า9ถ้าไม่รู้ลองยกดูก่อนนะถ้าไม่รู้นะอ่าครูพี ลันธนามาแล้วจากหน้าเพจมาแล้วนะมาติวในกลุ่มดีกว่านะสนุกสนานนะอ่าก้าวยกกําลังตัวนี้ถ้าไม่รู้ลองยกดูก่อนทุกคนบางคนรู้แล้วตอบได้เลยนะพี่ทําช้าๆก่อนนะฮะสมมติเราไม่รู้เริ่มก่อนก้าวกำลังหนึ่งได้ไหละได้ก้าเก้ากำลังหนึ่งได้ก้าบางคนเห็นเลขข้อนี้ไม่เอาแล้วใจเย็นๆแลวทุกคนจะเห็นทางสว่างใจเย็นๆนี่คุณครูออมบอกว่าเห็นนี้ก็ตุยแล้ว เขาหลอกเราีเฉยแล้วกัะเขาหลอกเราว่าเลขเยอะๆตรงนี้นะครับบางคนเห็นแล้วตาเบี้ยวเลยนะครับนะเ,ออเห็นแล้วจมูกเบี้ยวเลยบางคนนะครับนะทุกคนดูเก้ากลังสองครับเก้ากลังสองคือเก้าคูณเก้าฮะเก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดครับทําไปบ่อยเดี๋ยวก็ชินต่อไปเก้ากลังสามคือเก้าคูณกันสามตัวหนูไม่คูณมาเก้าคูณกันสามตัวนะครับนะเก้าเก้าไปสิบเดสิบเอ็ดคูณเก้า ครูครับเราไม่ต้องรู้หรอกว่า81คูณ9มาได้เท่าไหร่อะนะเราทำแบบนี้81คูณ9 9้ยังไงก็ลงท้ายด้วย9ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันได้เท่าไหร่นะครับยังไงก็ลงท้ายด้วย9นะตรงนี้ลงท้ายด้วย9ต่อไป9กาำลัง4คือ9คูณ4ตัวไม่ต้องรู้หรอกว่ามันได้เท่าไหร่นะครับนะอ่าเราก็แค่เอา9ตัวนี้ไปคูณกับ9อีกตัวหนึ่งนะครับ99 81ดยังไงก็ลงท้ายด้วย1นึเห็นไหม อาจารย์ครับเก้ากำลังสี่มันได้หนึ่งเหรอไม่ใช่พี่บอกแล้วว่าเราไม่ต้องการคําตอบมันจะได้เท่าไหร่พี่ไม่สนนะฮะแต่มันจะลงท้ายด้วยหนึ่งแน่ๆเห็นไ LORD, มนหมคุณครูเห็นอะไรบ้างมั้คินครูที่บอกว่ายากตอบหน่อยสิเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรไหมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งรูปอะไรรูปอะไรฮะรูปอะไรครับรูปสอง ก้าหนึ่งเ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 ก้าหนึ่งวนไปเรื่อยๆพอเรารู้แล้วว่าลูบสองนะฮะเราก็ไล่สิลูปสอง,นะะสสองถ้าเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งเศษหนึ่งนะตอบตัวที่หนึ่งเศษสองก็คือลงตัวตอบตัวที่สองแล้วมันก็จบแล้วไงทำไมมันแค่สองตัวก็มันลูปสองไงนะ,ะอาเขียนก่อนเดี๋ยวลืมลูบสอง นะฮะรูปสองนะครับเขียนสวยๆหน่อยเนี่ยรูปสองนะฮะรูปสองก็จะมีเศษหนึ่งตอบตัวที่หนึ่งเศษสองเศษสองก็คือลงตัวตอบตัวที่สองนะครับพูดภาษาชาวบ้านรูปสองก็คือการหารด้วยสองนะครับมีแค่เศษหนึ่งกับเศษลงตัวเศษหนึ่งเขาเรียกว่าเลขคี่การหารแล้วเหลือเศษหนึ่งเขาเรียกว่าเลขคี พราะถ้าน้องเอาสองไปหารเนี่ยมันก็คือถ้าเศษหนึ่งจะเป็นเลขขี่เศษลงตัวจะเป็นเลขคู่นะครับนั่นหมายความว่าเขากําลังถามว่าตัวที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยน้องก็จะเอาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยไปหารด้วยสองถ้าใครบ้าจี้จะหารน,นะใครบ้าจี้นะไปหารมานะครับไปหารมาหารเสร็จแล้วมันเป็นเลขคี่ไงหารเสร็จแล้วมันก็จะเหลือเศษเลยครับเศษอะไร ي? หาแล้วจะเหลือเศษไรเศษหนึ่งนี่ทำไมเอาเก้าไปหาแล้วคุณครูเมาเก้าแล้วนะหายใจลึกบอกแล้วให้หยุดแชทไงนะครับนะบอกแล้วให้ให้หยุดแชทกับคนอื่นนะครับนะเดี๋ยวสมาธิมันจะหายหมดนะครับนะบางคนเอาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็แล้วหาเก้าเฉยเลยนะครับนะหาเก้าเฉยเลยรูปสองก็ต้องหาสองนี่นะทุกคนได้ปะ รูปสี่ก็ต้องหารสี่สิใช่ไหมรูปห้าก็ต้องหารห้าเยเอาห้าไปหารนะเอเอใช่ไหมแต่ประเด็นมันคือว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันคือการหารด้วยสองการหารด้วยสองเนี่ยมันก็จะมีแค่เศษหนึ่งกับลงตัวใช่ปะเศษหนึ่งเขาเรียกว่าเลขคี่มันมีชื่อเรียกเพิ่มเติมไม่เฉยนะแต่ถ้าใครจะไปหารพี่ก็ไม่ว่านะเออโอเคไหมเออนะ คือมันหารด้วยสองนะคุณคุณจะไปหารทําไมเนี่ยพี่งงเนี่ยนะใช่ไหมควรจะไปหารทําไมอ่ะได้ไหมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ